สั้นขอยืมแว่นตาใส่หน่อยสิพี่ขโมยเอาตังโมไปทำไมใช่เธอขโมยตังโมไปอ่ะเฮ้ยไม่ได้ขโมยเลยนะโว้พ่อไม่เอาเลยค่ะพ่อพ่อตาหนูเจ็บค่ะพ่อโอ้โหนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยฮะเมจิทำไมไม่เรียกฮะทุกทีเห็นเรียกแต่เช้าเชียวไปอาบน้ำแล้วอะไรเนี่ยไม่ไปโรงเรียนหรือไงฮะเมย่าพี่ขอโทษนะพี่ไม่ค่อยสบายอ่ะโอ้ตามใจตามใจลำพังมงยามาเนี่ยโอ้ยสายเนี่ยทำไมไม่จีไม่ย่ามาลงมาทีพ่อค่ะหนูมาแล้วค่ะมีย่ามาแล้วเหรอมาแล้วค่ะจิ้มโจ้มาต้มโจ้ให้เอาไม่จีไปไหนอ่ะโอ้ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกพ่อเขาน่าจะอยากอยู่คนเดียวใส่โกรธพ่อเรื่องเมื่อวานนี้ไม่หายมั้งเนี่ยฮะรีบเคลียร์นะเดี๋ยวไปเรียนสายนะค่ะพ่อพ่อไปดูพี่ก่อนได้ค่ะกินเสร็จแล้วไปเรียนได้เลยนะขอบคุณค่ะพ่อไปดูพี่ก่อนนะได้ค่ะพ่อโกรธพ่อไม่หายก่อนนะเมื่อวานนะเป็นไรเมจิจีเมจิเป็นไรลูกฮะจีเป็นไรอ่ะฮะพ่อคะวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูปวดหัวค่ะหนูขอไม่ไปโรงเรียนได้ไหมคะปวดหัวเหรอค่ะอ๋อพ่อทุกวันไปจีโกรธพ่อเรื่องเมื่อวานอ่ะเออคือเรื่องเมื่อวานหนูต้องไปพูดถึงมันแล้วไปจีพ่อก็ไม่อยากทำร้ายทำลงโทษไปจีหรอกนะเอางี้วันนี้ไม่ไปโรงเรียนหนึ่งวันก็ได้เดี๋ยวก็ล้างหน้าแปรงฟันนะเดี๋ยวไปทานโจ๊กพ่อทำโจ๊กไว้ให้แล้วมีญาติทานแล้วมั้งตอนเนี้ยนะไปตามพ่อมานะได้ค่ะโอเคไปมีเรื่องสนุกสนุกให้ทำแล้วสิเมื่อวานอะอดกินชาบูเลยอะอ๋อที่เมย์เจ็ดขโมยตังเบอร์ไปตั้ง200ใช่ไหมเออยังไม่ได้คืนอีกเหรอยังไม่ได้คืนเลยที่ครูนี่เรียกไปคุยอะยังไม่ได้คืนเลยแล้วเราจะทำไงเนี่ยเดี๋ยวรอโบมาก่อนแล้วเล่าให้โบฟังแล้วก็ไปจัดการเมจิอะเฮ้ยโบมานี่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 มีเรื่องจะเล่าให้ฟังพวกเธอมีอะไรกันเนี่ยไม่ยอมไปเรียนเหรอเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปรู้ไหมเมจิอะเมื่อวานอะขโมยตังเราไปทั้ง200บาทอะใช่ทำให้พวกเราไม่ได้ไปกินชาบูเลยจริงดิเออใส่แว่นปะใส่แว่นม3ทับ1อะ3ทับ1เธอเออก็ใช่ไงเออฉันน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะแต่เธอต้องที่มีฝาแฝดชื่อว่าเมย่าปะเออเออนั่นแหละพี่น้องกันก็นิสัยเหมือนกันนั่นแหละที่ขโมยกันอะเออแต่ขโมยจากกระเป๋าเราเลยนะถ้าเป็นยายเมย่านะยายนั่นน่ะร้ายจริงๆเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเมจิมาโรงเรียนอะเดี๋ยวพวกเราสาวมึงไปรุมจับจานเลยยังไม่ตังคืนเลยพวกเธอ3คนเห็นเมจิมั้ยไม่เห็นอ่ะทำไมเห็นเมจิที่ขโมยน่ะหรอไม่เห็นใช่เหรอเออก็มันเรื่องจริงนี่เธอไม่เห็นไม่รู้เธอไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่อ่ะเมจิเป็นเพื่อนเรามาตั้งนานไม่อ่ะเมจิขโมยตังเราไป200บาทเมื่อวานอ่ะไม่จริงพวกนั้นมาทําอะไรกันน่ะมันคุยอะไรกับโออ่ะมันนินทาฉันแน่เลยดีการละนี่มีอะไรสนุกสนุกให้ทำแล้วแหละ
เฮ้ยไม่จริงก็มันเป็นเรื่องจริงแล้วเธอไม่เห็นน่ะใช่เมื่อวานเธอก็ไม่มาเธอไม่รู้หรอกใช่ไหมเออขโมยตังค์จากกระเป๋าพวกเราไปเลยเราไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อเธอก็เป็นขี้ขโมยเหมือนกันน่ะเธอคบกับเมจิระวังเธอจะเป็นขี้ขโมยนะโอ้มีอะไรหรอพวกเนี่ยมันนินทาเธอเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกตังค์เราอะคืนมายังอะไรพวกเราเข้าใจผิดหรือเปล่าเราไม่ได้ขโมยนะเธอไม่สนใจคือใครอะใช่เป็นเธอพวกเราเห็นกับตาเลยใช่ไหมเออพวกเธอเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่หรอกฉันเห็นเป็นเธอไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกอุ้ยมันทำหน้าใส่เธอเห็นไหมพี่ใส่ไม่ดีเลยบอกแล้วไม่เชื่อไม่เธอไม่เชื่อพวกเราอ่ะเออเมจิกินอะไรมายังเรามีขนมอ่ะกินไหมเออกินดีมะเมจิทำไมวันนี้มาสายอ่ะงั้นเราไปก่อนนะเมจิเจอกันที่เดิมนะที่เดิมที่ไหนอ่ะลืมไปละเอ้าจำไม่ได้เหรอเอ้าเมจิวันนี้เป็นไรไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรปวดหัวนิดหน่อยก็ที่เดิมจำได้ไหมเนี่ยโอ้ยฉันลืมฉันปวดหัวก็หน้าโรงเรียนไง ที่เราจะไปกินชามบ่อยๆอ่ะอ๋อโอเคหน้าโรงเรียนเจอกันเจอกันโหหิวตายอยู่แล้วเนี่ยตอนเช้าไม่ได้กินข้าวอ่ะโหตื่นสายไม่ได้กินเลยเนี่ยรู้ป่ะตอนเนี้ยคนทั้งโรงเรียนเขาคุยเรื่องแกกันนะเว้ยเรื่องอะไรอีกล่ะฮะก็ไอ้เวอร์ดิบอกว่าแกไปขโมยเงินมัน200อ่ะโอ้ยป่ะเข้าเรียนกันเถอะจะเรียนไหมฮะไป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 เร็วๆสิเมจิรอด้วยดิชักช้าอยู่เนี่ยมันเร็วอ่ะกินอะไรเข้าไปเนี่ยชักช้ามากเลยเนี่ยโอ้รอแล้วอย่าเร็วโอ้ไหนว่าไม่ได้กินข้าวเช้าเว้ยโอ้ยเมจิรีบไปไหนเนี่ยเอ้าเมจิจ่ายเร็วๆดิเฮ้ยอะไรอะไรรอนานไหมอ่ะไม่นานป้าไปกินชามุกกันเฮ้ยไปกินชามุกเหรอโอเคดีเลยกำลังเลยเฮ้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยจะกินไหมล่ะงกมากเลยนะโอ้ยจะกินไหมป้าโอ้ยเร็วสิเฮ้ยเกือบลืมถอดแว่นโอ้ยโอ้ยอารมณ์ดีจ้าลูกสาวพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีกินข้าวไหมยังยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อทำกับข้าวให้กินโอเคไหมค่ะพ่อโอเคโอเคเก็บให้ดีๆหาดูดีๆหรือยังฮะพูดได้รำคาญนะไปอาบน้ำดีกว่าจริงดิยังไม่ได้คืนเลยใส่แว่นปะใส่แว่นม.3ทับ2อะเมจิอะ1ไม่ใช่บทกำลังเต็มหมด3 2 1เดี๋ยวอะถ้าเมจิมาโรงเรียนใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราต้องไปจัดการเฮ้ยโอมาโอน้อง3คนเห็นเมจิไหมไม่เห็นไม่เห็นแล้วโอ